สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวบแล้วนะคะในมุมมองดัชนีเป็นยังไงกันบ้างนะคะห่างหายกันไปตั้งแต่วันศุกร์นะคะแล้วก็วันจันทร์นะไม่ได้เจอกันนะคะคิดถึงทุกคนมากเลยงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้เริ่มที่มันนะคะทุกคนอันนี้อยู่ที่ DE30 เนาะDE30 เนี่ยจะเห็นว่าเดือนที่แล้วนะคะราคาเนี่ยปิดแดงหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทำไฮไปเมื่อเดือนก่อนหน้านู้นเนาะพอเดือนที่แล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะขึ้นต่อได้นะคะแรงขายมากเนาะก็ทำให้ปิดลงมานะทำโลต่ำกว่าโลของเดือนก่อนหน้าด้วยนะคะแล้วก็ไฮต่ำลงด้วยก็มีโอกาสมากเลยที่เขาอาจจะลงมาข้างล่างก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้นะคะยังมีกลุ่มของดีมานด์มันที่รออยู่เนาะมีโอกาสเกิดภาพนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่ทีนี้มาดูที่วีคกันบ้างตอนนี้นะคะเทรนด์ยังคงเป็นขึ้นอยู่นะสำหรับวีคของ DE นะคะเป็นขึ้นที่มีการเสียเทรนด์เล็กน้อยนะคะแต่ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยพยายามที่จะกลับไปยืนให้ได้นะคะถ้ายืนไม่ได้มีโอกาสลงมาถึงตรงนี้เลยที่เราเคยคุยกันไว้เนาะแถวๆ15,000เนาะแต่ถ้าเกิดเขานะคะยืนได้ตอนนี้ก็คือราคาเนี่ยพยายามจะยืน15,600อยู่นะคะ15,600ตรงนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญนะคะเห็นไหมพยายามจะปิดแท่งเทียนยืนได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เขาต่อสู้กันอยู่ก็คือจะเป็นซัพพลายตรงนี้ของวีคนะคะเดี๋ยวเราจะไปเห็นชัดอีกทีนึงในเดย์เนาะก็เนี่ยพยายามสู้กันอยู่นะคะพยายามต่อสู้กันแต่ว่าหน้าเทรดที่ได้เปรียบหลักตอนนี้ก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรให้เราบายตรงนี้หรือเปล่าทีนี้มาดูเดย์เมื่อดูเดย์นะคะก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเริ่มแล้วนะคะเริ่มยกโลยกไฮนะคะเริ่มกลับเป็นเทรนขาขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นตีลงมาแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังติดอยู่ก็คือเป็นซัพพลายเมื่อกี้แหละนะคะที่เราเห็นในวีคด้วยแล้วก็เห็นในเดย์ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีจุดที่ส่งราคามาทำโลล่าสุดอยู่ที่ราคาเนี่ยยังไม่สามารถชนะได้นะคะดังนั้นถ้าเราจะบายได้อย่างสบายใจเลยนะก็คือรอให้ราคาเนี่ยเขาทะลุขึ้นไปแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าเดย์เนี่ยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่พอทุกคนแล้วก็สามารถที่จะมีระยะเนาะเพราะว่าซัพพลายเดย์ถัดไปเลยก็คือจะอยู่ข้างบนนี้เลยนะคะก็มีระยะให้เราบายขึ้นไปได้อีกไกลเลยนะคะสวยมากฉะนั้นจุดนี้นะคะจะเป็นจุดตัดสินแหละว่าเขาจะขึ้นต่อได้หรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเรามาหาจังหวะที่จะบายกันต่อนะคะดีมานด์นะคะของเดย์อีกจุดนึงที่เห็นก็คือจะอยู่ข้างล่างตีไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะคะสำหรับเดย์นะมีโอกาสอีกภาพนึงก็คือเขาอาจจะลงมาข้างล่างนี้นะคะโซนที่แบมตีไว้เพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันตอนนี้คือเขากำลังสู้กันอยู่เนาะระหว่างแนวรับข้างล่างนะคะ15,600ที่ตีไว้กับข้างบนแถว16,000ทีนี้มาดู4ชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าเทรนเนี่ยเริ่มเป็นลงแล้วนะคะเริ่มเป็นลงก็คือหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามที่จะดันตัวเองขึ้นไปเนาะปึ๊บปึ๊บปรากฏว่าเสียทรงใช่ไหมคะแล้วก็มี QM sell ด้วยนะคะแล้วก็ปรับตัวลงมาซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีโอกาสปรับตัวไปข้างล่างอย่างที่บอกเนาะแต่ทีนี้เรามาดูดีมานด์ไว้ก่อนนะคะดีมานด์ที่เห็นก็คือจะมีด้านนี้นะคะดีมานด์ถัดไปเพราะว่าเดิมเนี่ยก่อนที่เขาจะปรับตัวลงอ่ะเขาก็เคยเป็นขึ้นมาก่อนนะคะสำหรับ4ชั่วโมงนะเป็นขึ้นแบบนี้มาแต่ล่าสุดก็คือพอไปเจอ supply day นะคะเริ่มมีแรงขายกลับมาดังนั้นนะคะทุกคนถ้าเราจะเล่นนะ4ชั่วโมงตอนนี้นะคะเซลได้นะคะถ้าเกิดมีแพทเทิร์นซึ่งจุดแรกที่แวมเห็นก็คือจะมีเป็นซัพพลายตรงนี้แต่ว่าซัพพลายเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแต่มีเพื่อนก็คือเป็นแนวต้านนะคะแนวต้านตรงนี้เห็นไหมแนวจุดที่ราคาเคยมาเด้งนะคะแถวๆ15850ตรงนี้น่าสนใจนะคะถ้าเกิดราคาม้วนขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาเซลล์สั้นๆได้อาจจะเซลล์ปุ๊บแล้วดูว่าราคาเนี่ยอาจจะกลับลงมาตรงนี้หรือเปล่าหรืออาจจะย่อขึ้นไปหาข้างบนก็ได้เช่นเดียวกันเพราะตรงนี้ก็จะยังมีซัพพลายอีก1จุดซ้อนอยู่กับของตัวเดย์นะคะคือตรงนี้ก็คือโดยรวมนะคะวิยังเป็นขึ้นนะภาพใหญ่ยังเป็นขึ้นแต่ว่าเดย์เนี่ยเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ว่าด้วยความที่เขายังติดซัพพลายเนี่ยคอนโทรลอยู่ทำให้มีโอกาสนะคะที่เขาจะลงมาหาโซนข้างล่างได้แล้วก็4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มปรับตัวเป็นขาลงดังนั้นถ้าเราเกิดเจอแพทเทิร์นอะไรให้เราเซลล์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเซลล์ได้งั้นจุดที่จะให้ทุกคนก็จะมี2จุดนะคะอย่างตอนนี้ก็คือมี15,900ตรงบริเวณขอบนี้กับแถวโซนแรกเนี่ยแถวๆตั้งแต่15840ขึ้นไปนะคะอาจจะแบ่งเป็น2แผนนะทุกคนเพื่อที่จะเซลล์แล้วก็สำหรับการบายนะคะถ้าเกิดใครอยากบายแถวบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมี15700อยู่เนาะเป็นจุดที่แข็งแรงเลยเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะคะ
แต่ถ้าใครอยากจะบายตรงนี้นะคะแนะนำให้เกิดภาพนี้ก็คือให้ราคาเนี่ยมีแรงซื้อที่ชัดเจนนะคะก็คือรอ QM buy นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าใน time frame นี้นะ4ชั่วโมงก็คือเริ่มเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงแล้วนะคะแล้วก็ day ยังลงอยู่ถึงแม้เขาจะเหมือนกลับตัวขึ้นนะทุกคนแต่เห็นไหมเขาโดนโซนสีแดงส่งลงมานะคะทั้งนั้นการที่จะ buy เนี่ยให้มี confirm แต่สำหรับการ sell เนี่ยมองว่า sell ได้เลยนะคะเพราะว่า day ก็ยังลงเนาะแล้วก็มี supply day ส่งมานะคะดังนั้นจุดที่น่าสนใจในการ sell ก็จะมี2จุดนี้ภาพที่มองไว้นะคะมีโอกาสเป็นแบบนี้มากเลยก็คืออาจจะลุกขึ้นมานี่เด้งนะคะอาจจะเซลลงมานี่ปึ๊บแล้วก็หลุดนะคะหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเด้งกลับไปนะให้เราบายแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปหาโซนข้างบนแล้วก็ค่อยปรับตัวลงต่อไปหาข้างล่างแบบนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับ DE แผนของเรานะรอเซล2จุดนะคะแล้วก็การบายให้มีคอนเฟิร์มเนาะแล้วเดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่าเขาจะหลุดกลุ่มแนวรับ15,600ที่แข็งแรงได้หรือเปล่าถ้าหลุดได้นะคะเราก็อาจจะหาจุดเซลล์ต่อเพื่อไปบายข้างล่างกัน US 100ทุกคนตอนนี้มันนะคะมันเนี่ยโหเดือนที่แล้วนะคะก็ปิดแดงนะแต่เขาก็พยายามรูดไส้เห็นไหมคะแรงซื้อก็คือยังเยอะอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเลยจุดหนึ่งที่มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปหาก็คือเป็นซัพพลายของมันตรงนี้ทีนี้มาดูวีคนะคะวีคที่แล้วปิดเขียวมีโอกาสมากเลยที่จะขึ้นต่อเนาะดังนั้นนะคะหน้าเทรดที่ได้เปรียบของ US 100เนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นนะคะเป็นหน้าเทรดบายนั่นเองถ้ามีแพทเทิร์นอะไรให้เราเล่นนะคะเราก็จะมองหน้าบายเป็นหลักมาดูกันต่อนะคะว่าในไทม์ฟรีมเล็กๆเนี่ยมีอะไรให้เราบายหรือเปล่าพอมาดูเดย์นะคะเดย์แน่นอนกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆของ DE เนาะแต่ของ US 100เนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนกว่านะคะเพราะว่าเขาทำลายซัพพลายบริเวณนี้หมดแล้วนะคะจะไม่เหมือน DE ที่ยังทำลายไม่ชัดนะคะแล้วก็ซัพพลายถัดไปของ US 100เนี่ยอยู่ข้างบนนี้เลยนะคะดังนั้นเราจะเล่นบายเนี่ยยังมีระยะให้เราเล่นนะแล้วก็ดีมานด์นะคะของ US 100ที่เห็นก็จะมีกลุ่มนี้เดี๋ยวไปดูเราอาจจะเห็นชัดเจนขึ้นในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะคะว่าเป็นดีมานด์อะไรอันนี้มันเป็นภาพเดย์เนาะจะใหญ่กว่าทีนี้ไปดู4ชั่วโมงพอย่อยมา4ชั่วโมงก็จะเห็นเลยแหละว่า4ชั่วโมงเนี่ยเป็นขึ้นแล้วนะคะทุกคนเป็นเทรนด์ขาขึ้นมานะพยายามแบบจะปรับตัวขึ้นไปนะคะเนี่ยขึ้นไปแบบนี้แต่ล่าสุดนะคะเขามาติดอะไรเอ่ยสิ่งที่มาติดนะคะก็คือจะมีซัพพลายแถวๆนี้แต่อาจจะไม่ได้เป็นซัพพลายแข็งแรงมากนะคะแต่ว่ามีแนวต้านด้วยนะคะมีแนวต้านด้วย15,600นะคะก็ทำให้ตรงเนี้ยเขายังยืนไม่ได้นะคะแล้วก็มีซัพพลายเนาะทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวย่อลงมาก็คือมีโอกาสย่อลงเพื่อไปต่อนั่นเองนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะ4ชั่วโมงก็ยังเป็นขึ้นเนาะหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบจุดแรกที่เห็นนะคะสวยๆเลยก็จะมีบริเวณนี้นะคะเป็นดีมานด์ของ4ชั่วโมงนะคะราคาจะอยู่ที่15120แถวๆนี้สวยนะมองว่านะคะพิจารณาบายได้เลยถ้าราคาลงมานะคะกับอีกจุดนึงนะคะบางคนจะมองว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเซลลงมาได้ไหมนะคะถ้าจะเซลลงมาเนี่ยต้องบอกก่อนต้องมีแพทเทิร์นคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเซลที่ส่วนเทรนด์มากๆเลยเพราะทุกคนจะเห็นว่าที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยโหหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบทุกทำเฟรมเลยนะคะตั้งแต่เราไล่จากทำเฟรมใหญ่ลงมาเนาะดังนั้นนะคะกับอีกจุดหนึ่งที่เราจะมองบายได้ข้างบนก็คือมี400แต่ตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงทุกคนจำได้ไหม400แต่ถ้าเราจะบายตรงนี้นะคะจะต้องมีพฤติกรรมคอนเฟิร์มท่านี้มาอีกแล้วทุกคนจำได้ไหมถ้าไม่มีท่านี้เรามารอบายข้างล่างข้างล่างเนี่ยเก็บ1-1ได้เลยนะคะประมาณ80ปิ๊บเนาะเนี่ยมีโอกาสมากๆแล้วก็ถ้าสำหรับการเซลล์อย่างที่บอกทุกคนไปนะคะถ้าอยากจะเซลล์จริงๆจะต้องมีคอนเฟิร์มซึ่งคอนเฟิร์มเหมือนเดิมเลยนะคะง่ายที่สุดตอนนี้จริงๆแอบมีนิดนึงแล้วด้วยนะมันจะเป็นภาพนี้นะคะก็คือเป็น QM sell แต่ QM sell ตรงนี้เนี่ยก็จะส่วนเทรนด์มาใช้ไม่ถึง 61.8 ดีนะคะก็ปรับตัวลงไปก่อนดังนั้นนะคะถ้าไม่ได้เกิดภาพนี้อ่ะเดี๋ยวแบบวาดให้ดูเขาอาจจะทำภาพนี้นะอาจจะขึ้นไปไฮใหม่แล้วก็แบบนี้แล้วก็ยืน15,600ไม่ได้ถ้าแบบนี้เซลล์ได้ก็คือรอราคาเนี่ยทำนิวไฮแล้วก็เสียเทรนแบบนี้แล้วก็เซลล์ลงมาสั้นๆนะคะแต่ถ้าไม่มีภาพนี้ไม่แนะนำเลยรอบายดีที่สุดอาจจะเป็นแบบนี้ก็คือราคาเนี่ยอาจจะขึ้นมานะแล้วก็ยืน15,600ได้ปึ้งแข็งแรงแบบนี้โอ้โหถ้าอย่างนี้เรารอย่อบายไปข้างบนสวยที่สุดนะคะถ้าเป็นภาพนี้เนี่ยจริงๆสวยกว่านะคะก็เชียร์แต่ก็มีโอกาสนะเราก็ไม่ไบแอสเพราะว่าเขาขึ้นมาแล้วอาจจะมีแรงขายกลับมาก่อนแล้วก็
ค่อยมาเติมของข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสัปดาห์นี้ก็แวมก็จะกลับมาอัปเดตแผนให้กับทุกคนทุกวันเลยนะคะเหมือนเดิมจนถึงวันศุกร์ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเนาะใครแบบเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตแผนกันต่อวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8 ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ